สวัสดีเจ้าเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันใหม่กับเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังกับสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโอ้เพื่อนเพื่อนบอกแบบนี้นะคะแต่เรามาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อนเพื่อนนะคะเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะเอาให้เพื่อนเพื่อนดูด้านหลังแบบนี้นะคะเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษขอโพยนะเจ้าขอโทษขอโพยเพื่อนเพื่อนกระแตที่หายตัวไปนะเจ้าที่หายตัวไปนะคะเพราะว่าเนาะด้วยอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยการบริหารจัดการเวลาของเราเพื่อนเพื่อนเราบริหารจัดการเวลาไม่ได้นะคะน้องได้ทำให้เราไม่สามารถจะลงคลิปได้แต่ระหว่างที่ผ่านมานะคะเราก็ยังดูแลน้องกุเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยยังดูแลน้องกุเหมือนเดิมยังถ่ายคลิปไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเริ่มมาทยอยปล่อยของนะคะทยอยลงนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะคะช่วง2เดือนที่ผ่านมาคลิปอาจจะดีเลย์คลิปอาจจะลงช้านะคะเพื่อนเป็นหลัก2เดือนเลยนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราจะวาร์ปมาเป็นเวลาปกตินะคะสักระยะหนึ่ง3เดือน5เดือนครึ่งปีเราๆนะคะน่าจะวาร์ปมาเป็นระยะเวลาปกติค่ะเพื่อนๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังถ่ายทำไว้อยู่แต่ไม่มีเวลาตัดเลยบอกเพื่อนๆแบบนี้ไม่มีเวลาตัดเลยนะคะขออภัยเพื่อนๆจริงๆขออภัย FC ทุกท่านนะคะมีทั้งประกาศตามหานะคะประกาศจับเจ้าประกาศตัวหาเจ้ามีทั้งโทรไปถามสวนนะคะ เรารักทุกคนมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งโทรไปถามสวนจริงๆนะคะมีโทรไปหาพี่แวงนะคะพี่แวงรายงานเรียบร้อยแล้วค่ะว่าน้องบิวน้องบิวมี FC น้องบิวค่ะเขาโทรมาถามพี่ว่านี่ใช่สวนพี่ใช่สวนน้องบิวหรือเปล่าพี่แวงก็บอกนี่ไม่ใช่สวนน้องบิวนี่สวนของพี่แวงนะคะเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นสวนเราไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรอกนะคะต้องบอกแบบนี้มีคนโทรไปถามน่ารักมากเลยนะคะขอโทษเพื่อนๆจริงๆค่ะขอโทษตรงนี้เลยนะคะขอโทษบิวไม่ได้ตั้งใจอยากให้เกิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะบอกว่านะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะพยายาม จะพยายามลงให้เป็นปกตินะคะเพื่อนๆเนาะบางทีมีไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะหายบ้างนะคะแต่จะไม่หายลักษณะยาวแบบนี้2เดือนอีกแล้วนะคะเนาะต้องบอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่รักแล้วเป็นห่วงกันมากค่ะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าแบบเราเนี่ยค่ะเพื่อนจะมีคนห่วงหาอาทรด้วยเหรอนะคะเพราะว่าพวกเราไม่ได้รู้จักกันจริงๆใช่ไหมคะเรารู้จักกันในโลกออนไลน์รู้จักกันผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะเพื่อนเนาะก็ไม่คิดนะคะว่าเพื่อนๆแบบจะเป็นห่วงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดหายไปขนาดนี้ค่ะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ตามนะคะเพื่อนว่าตกลงจะเผาหรือจะฝังศพอยู่ไหนนะคะถ้าคุณชายเนี่ยเขาก็ตามหาเราแล้วค่ะว่าตกลงจะเผาหรือจะฝังเอาไปลงขอนกระด้างเนี่ยค่ะว่าตอนนี้ศพอยู่ไหนนะคะขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะแล้วก็กราบขอโทษนะคะต้องบอกอย่างนี้กราบขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่ทำให้เพื่อนๆขัดใจนะคะที่ทำให้เพื่อนๆขาดตอนในการรับชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยค่ะเพื่อนเนาะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่เราไม่ได้ลงคลิปใน2เดือนนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีเรื่องราวมันอยู่ในคลิปค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆดูกันไปค่ะสนุกสนานแน่นอนนะเจ้าขึ้นต้นอินโทรประมาณนี้แต่อีปอและจางเพื่อนเจ้าอารัมภบทเมินละเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญนะคะจบที่ว่าคำว่าขอโทษนะคะที่หายตัวไปนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะน้ำจิตน้ำใจมิตรจิตมิตรใจนะเจ้าที่เพื่อนมีให้บิวมาโดยตลอดขอบพระคุณมากๆหากเพื่อนๆแต่เลยบอกเคยคิดว่าเขารู้จักกันห่างๆอย่างนี้เนาะจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ถึงเพียงนี้นะคะนี่พูดตรงๆเลยนะคะจากใจขอบพระคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อหน้านะคะไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณค่ะเชิญรับชมต่อได้เลยนะคะเฮ้ยควรตัดได้แล้วนะคะเพื่อนก็คิดว่าจะตัดเหมือนกันนะใจก็คิดว่าจะตัดเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนๆคะตูดเกือบเวอะเจ้าตูดเกือบเวอะต้นนี้นะที่เราตัดนะคะที่เราตัดแต่งนะคะอันนี้ตัดอะไรตัดเบาต้นนี้ตัดเบาเพื่อน
สวัสดีจ้าเพื่อนเจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเจ้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนลับค่ะเพื่อนเราอยู่ที่สวนลับนะคะเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำนะคะรดน้ำหญ้าญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ชวนรดน้ำกุหลาบนะเพื่อนเนาะรดน้ำหญ้าญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะรดน้ำหญ้าญี่ปุ่นไปด้วยกันเพื่อนเดี๋ยวเรากลับกล้องนะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องนะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนเรากลับกล้องแล้วนะโอ้กลับกล้องมานะก็เจอคุณคนนี้เพื่อนคุณคนนี้นะคะคอตกเลยคอตกเลยก็ไม่รู้ว่าขาดน้ำหรือว่าอากาศร้อนแต่น่าจะอากาศร้อนค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะอากาศร้อนจริงๆนะคะเพื่อนอากาศร้อนจริงๆนะคะ2วันฝนตกนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีฝนนะคะแล้วก็แสงแดดนะคะเนาะรุนแรงเลยวันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้แดดแรงเลยทีเดียวนะคะแดดแรงเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารดน้ำรดน้ำหญ้าไปด้วยกันนะคะหญ้าจะรอดไหมเนี่ยทีแรกดูตอนเช้านะคะก็ดูเหมือนจะรอดนะเพื่อนนะแต่พอมาดูตอนเย็นมาดูตอนเที่ยงโอ้โหนะคะพอมาดูตอนเที่ยงดูเหมือนจะไม่รอดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะกุหลาบเนี่ยรอดอยู่แล้วสบายใจได้นะคะไม่มีอะไรแต่พอมาดูหญ้าเสียวๆนะคะเสียวอะไรน่ากลัวจะไม่รอดนะคะเพื่อนๆน่ากลัวจะไม่รอดเนาะน่ากลัวจะไม่รอดเพราะเหลืองเหลือเกินเพื่อนดูสินะคะเหลืองเหลือเกินน่ากลัวจะไม่รอดนะคะเพื่อนแต่ไม่ค่ะต้องรอดน้องต้องรอดนะคะน้องต้องรอดต้องไปต่อต้องไปต่อต้องรอดนะคะต้องไปต่อต้องรอดสิคะเนาะนะคะช่วงนี้ก็รดน้ำนะคะรดน้ำบ่อยหน่อยนอนรดน้ำบ่อยหน่อยนะคะรดน้ำบ่อยหน่อยนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะตอนเช้าก็ต้องมาเช้ากับปกตินะนะคะเพื่อที่จะมารดน้ำเพื่อให้เขารอดนะคะเพื่อนเนาะเพื่อให้เขารอดแล้วพอเขารอดนะคะเขาเรียนเพื่อนปล่อยได้เลยถ้าเขารอดแล้วนะปล่อยได้เลยค่ะนะคะตอนนี้เราไล่รถด้านนู้นเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะนะคะไล่รถด้านนู้นเหลืองเชียวเหลืองอารามเหลืองอารามบนความหัวเราะนี่กังวลใจอยู่นะเพื่อนๆนะบนความหัวเราะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กังวลใจไม่ค่อยสบายใจไม่ใช่นะเพื่อนบนความหัวเราะนี่ก็กังวลใจอยู่นะหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะปลอบใจตัวเองค่ะเพื่อนนะหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะปลอบใจตัวเองหัวเราะกบเกลื่อนหัวเราะปลอบใจตัวเองไปค่ะน้องหัวเราะปลอบใจตัวเองไปนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปค่ะของมันจะเป็นของมันจะตายกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยปลอบใจตัวเองไงคะเพื่อนเนาะของมันจะเป็นของมันจะตายเป็นไปได้เป็นเรื่องปกตินะคะน้องนี่บอกตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยมันสวยงามนะเพื่อนนะอีกหน่อยมันงามนะมันจะว้าวเลยมันจะว้าวเลยมันจะน่าดีใจมากๆเลยนะคะน้องก็อยากให้มันสวยงามอะไรกันเพื่อนๆเนาะก็อยากทำให้มันดีอยากทำให้มันสวยนะคะเนาะไม่อยากให้มันดูไม่ดีนะคะเพื่อนอยากทำให้มันสวยอยากทำให้มันงามเดี๋ยวเราไปด้านนี้ก่อนก็ได้ค่ะเนาะทุกทีเราชอบไปด้านนู้นก่อนนะคะแต่วันนี้ไปด้านนี้ก่อนบ้างนะคะไปด้านนี้ก่อนบ้างเนี่ยค่ะกุหลาบก็เห็นมีพี่ๆเนาะก็บอกมาว่าเฮ้ยควรตัดได้แล้วนะคะเพื่อนก็คิดว่าจะตัดเหมือนกันนะใจก็คิดว่าจะตัดเหมือนกันนะเพราะว่าทรงมันก็อย่างว่าค่ะเพื่อนมันเก้งก้างเสียเหลือเกินนะคะทรงมันเก้งก้างเสียเหลือเกินจริงๆค่ะนะทรงมันเก้งก้างจริงๆนะคะอย่างพี่ท่านว่านะคะเนาะทรงมันเก้งก้างจริงๆแหละนะคะน้องก็ว่าจะตัดเหมือนกันเดี๋ยวเราลองตัดดีไหมฮะเพื่อนเนาะลองตัดไม่เสียหายครับเพื่อนต้นที่อยู่ข้างตึกนะปีที่แล้วก็ตัด
ปีที่แล้วก็ตัดช่วงประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าคิดว่าต้นมันก็สูงเนาะแล้วก็ตอนปีที่แล้วนั้นยังไม่สูงแต่ตอนนั้นตัดเพราะว่าไม่มีความรู้แล้วก็รู้สึกว่าต้นเขาใบหงิกจากเพี้ยไฟลายแดงนะคะดูไม่งามตานะคะเราก็เลยตัดเพื่อนเนาะเราก็เลยตัดเพราะว่าดูไม่งามตาแต่เพื่อนดูสิผ่านไปแค่ปีเดียวโอ้โหต้นสูงยาวชะลูดเชียวนะคะต้นสูงยาวชะลูดมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดตัดก็คงไม่มีอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆเนาะไม่มีอะไรหรอกดีไม่ดีพุ่มจะสวยขึ้นแน่นอนพุ่มจะสวยขึ้นแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่ว่าพุ่มจะสวยขึ้นแน่นอนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต้นไหนตัดได้ก็ตัดนะคะเพื่อนเนาะต้นไหนตัดได้ก็ตัดนะต้นไหนที่ไม่ทันได้ตัดนะคะที่ไม่ทันได้ตัดก็ไม่ตัดนะคะก็วักกันไปต้นไหนที่ไม่ทันได้ตัดก็ไม่ตัดเพื่อนนะคะตอนนี้กำลังย่ำหญ้าย่ำหญ้าให้จมไปในดินนะคะหญ้าไม่จมไปในดินก็เลยย่ำหญ้าให้จมไปในดินเพราะว่าหญ้าตรงไหนที่ลอยนะคะเพื่อนรากเขาไม่สัมผัสกับดินนะมันจะเกิดการไม่ติดค่ะมันจะไม่ติดมันจะแห้งเนี่ยค่ะเนี่ยรู้ได้เลยนะคะรู้ได้เลยเนาะกุหลาบก็โอเคขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับน้ำมากขึ้นจากการที่เรามาลดหญ้าด้วยนะคะจากการที่เรามาลดหญ้าด้วยนะคะเพื่อนน้องน้องก็ได้น้ำตรงนั้นช่วยไปด้วยประคับประคองน้องไปด้วยลดหญ้ากันไปเพื่อนเพลินกันไปค่ะเนาะช่วงนี้ดอกเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆดูสิดอกก็เยอะนะบานแฉ่งเลยนะคะบานแฉ่งเต็มสวนเลยนะคะมือข้างซ้ายเนี่ยเจ้าเพื่อนก็ลดน้ำกุหลาบไปมือข้างขวาก็ลดน้ำกุหลาบกุหลาบว่ามือข้างซ้ายก็ถ่ายกล้องไปนะคะมือข้างขวาก็ลดน้ำมาอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อนเนาะตาก็ไม่ได้ดูกล้องหรอกค่ะนะคะตาก็ไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะโอ้หญ้ากลุ่มนี้ติดแล้วค่ะเพื่อนเนาะหวังว่าหญ้าจะติดเหมือนกันเนาะหวังว่าหญ้าที่ปลูกใหม่จะติดเหมือนกันนะจ๊ะนะคะฤดูกาลนี้ไม่ค่อยยากนะคะแต่อยู่ที่ว่าตอนย่ำได้ย่ำดีไหมนะคะตอนย่ำได้หยับย่ำดีไหมนะคะได้เหยียบย่ำดีไหมถ้าเหยียบย่ำถ้าย่ำหญ้าดีนะคะน้องน่าจะติดดีไม่น่ามีปัญหานะคะแต่ถ้าย่ำไม่ดีอาจจะไม่ติดได้และอาจจะตุยได้นะคะกุหลาบก็เริ่มฟื้นแล้วนะเพื่อนเนาะเราก็ไปอ่านเจอในกลุ่มนะคะพี่ๆนะคะว่ามีพี่ๆหลายคนนะคะก็บอกว่านะคะกุหลาบบ้านเรานะคะไม่หลับเหมือนต่างประเทศกุหลาบบ้านเราหลับหน้าร้อนนะคะคือน้องพักต้นหน้าร้อนน้องจำศีลหน้าร้อนน้องหยุดการเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างใดๆหรือมีการเจริญเติบโตน้อยเพียงน้อยนิดนะคะในหน้าร้อนของเมืองไทยนะในเมืองไทยนะคะหน้าร้อนของเมืองไทยคือน้องแทบจะไม่น้องจำศีลนะคะเนี่ยคือง่ายๆนะคะหน้าร้อนของเมืองไทยน้องจำศีลเนาะแต่ถ้าเกินเป็นหน้าอะไรนะถ้าเป็นต่างประเทศก็คือน้องจำศีลน้องต้นกุหลาบนี่จำศีลหน้าหนาวเนาะต่างประเทศนี่คือหน้าหนาวเป็นเชิงนั้นนะคะเป็นเชิงนั้นเนาะแต่บ้านเรานี่คือจำศีลกัน
หน้าร้อนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศไม่เหมาะสมนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศไม่เหมาะสมนะคะอากาศไม่เหมาะสมกับบ้านเรานะคะอากาศไม่เหมาะสมกับบ้านเราเนาะนะคะเป็นเชิงนั้นไปนะคะแล้วเมื่ออากาศเหมาะสมน้องก็กลับมาเจริญเติบโตต่อค่ะเพื่อนแล้วเมื่ออากาศเหมาะสมน้องก็กลับมาเจริญเติบโตต่อนะคะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็น่าจะจริงน่าจะจริงละมั้งคะ น่าจะจริงละมั้งคะเพื่อนๆน้องเพราะเราก็สังเกตว่าเออหน้าร้อนเนี่ยค่ะน้องเขาก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะน้องเขาก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะแต่ถามว่าเออก็มีบางสายพันธุ์นะที่ออกดอกที่ออกดอกงดงามนะคะก็มีบางสายพันธุ์นะคะที่ออกดอกงดงามนะคะที่ออกดอกงดงามเนาะนะคะหลายๆต้นที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็ออกดอกงดงามนะนะคะแล้วก็ดูต้นเก้งก้างเชียวนะคะบางหลายๆต้นก็เก้งก้างเชียวนะคะสมควรอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าต้องตัดแต่งเถอะนะคะต้องตัดแต่งนะคะเพราะว่าต้นเก้งก้างต้นเก้งก้างแล้วนะคะต้นเก้งก้างแล้วเนาะสมควรแก่การตัดนะคะพอบางต้นก็เป็นไม้พุ่มนะบางต้นก็เลื้อยนะคะบางต้นก็เลื้อยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดอกบางต้นก็ไม่ค่อยได้งดงามตามสายพันธุ์นะไม่ได้งดงามตามสายพันธุ์เพราะว่าอย่างที่แจ้งนะคะเขาออกดอกตอนที่เขากำลังนอนหลับอยู่เนาะมันก็เลยแบบการปฏิบัติงานมันก็ไม่เต็มร้อยเหมือนตอนที่ตื่นนะคะเหมือนคนนะคะทำงานตอนกำลังง่วงอ่ะเนาะน้องก็พยายามจะออกดอกพยายามจะทำงานตอนที่ง่วงนะคะมันก็ถามว่าได้ดีไหมมันก็ไม่ได้ดีนะคะเพื่อนเนาะมันก็เลยได้ดอกแบบนี้นะคะไม่ได้ดีนะคะไม่ได้ดีนะคะเนาะเป็นลักษณะนั้นนะคะเออการทำงานลักษณะนี้ก็คงจะไม่ได้ดีนะคะแต่ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเออนะคะแต่อย่างว่าก็เราก็พยายามให้มันดีที่สุดนะคะพยายามให้มันดีที่สุดนะคะพยายามให้ดีที่สุดตามช่วงเวลาตามความเหมาะสมที่จะเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นไปได้โอ้เพื่อนเพื่อนคะเริ่มเห็นด้วยกับเพื่อนเพื่อนที่บอกว่าตัดแต่งกิ่งเถอะจริงๆแล้วนะหลายๆต้นเพื่อนเพื่อนดูสิสูงยาวไปไหนสูงยาวเข่าดีไปไหนถ้าไม่ตัดนะมันจะรกรุงรังสวนเธอมากเลยนะใช่ค่ะเพื่อนถ้าไม่ตัดนะคะมันจะรกรุงรังจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายโทษทีนะคะจะกลายเป็นป่าจะกลายเป็นป่ากุหลาบแล้วคราวนี้เข้าไม่ได้แล้วค่ะใครก็เข้าไม่ได้สักคนละนะคะเข้าไม่ได้สักคนละเข้าไม่ได้สักคนละเนาะโอเคค่ะก็ว่ากันไปเนาะแต่เราต้องตัดละค่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องเลือกต้นที่ตัดละนะคะไม่รู้ยังไงไม่รู้ยังไงนะคะเดี๋ยวเลือกต้นที่ตัดค่ะเพื่อนเลือกต้นที่จะตัดอีกทีเนาะเนี่ยหลายๆต้นเนี้ยค่ะไม่รู้ต้นนี้ทามากิหรือฟูเคสึเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิสูงเก้งก้างสูงเก้งก้างถามว่าสวยไหมก็ไม่สวยนะนะคะต้นสูงเก้งก้างต้นสูงต้นใหญ่อย่างเดียวนะคะถามว่าสวยไหมไม่สวยค่ะเพื่อนคงต้องตัดเนาะอย่างที่เพื่อนแนะนำแล้วแหละหลายๆต้นหลายต้นเลยนะคะเนี่ยหลายๆนี่คือทั้งสวนหรือเปล่าคิดว่านะคะคิดว่าทั้งสวนแหละคิดว่าทั้งสวนแหละนะคะคงต้องตัดนะคะเนี่ยท็อฟฟี่ว่าอะไรนะคาเฟ่ลาเต้นะเพื่อนต้นก็ใหญ่แล้วนะแต่เอียงเนี่ยค่ะก็ต้องจัดเนาะก็ต้องจัดนะคะและต้องตัดนะคะต้องจัดและต้องตัดจัดนี่คืออะไรจัดระเบียบนะคะแล้วตัดคืออะไรตัดแต่งกิ่งค่ะเพื่อนตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งจริงๆมีข้อดีนะแต่เราในสมองเราค่ะก็เบื่อตัวเองเหมือนกันว่าชอบคิดว่าอะไรนะคะท็อปฟอร์มของน้องตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติของน้องมันน่าจะดีเราชอบคิดแบบนี้ค่ะเพื่อนจริงๆคือไม่ดีนะมันก็เหมือนชอบคิดอย่างเงี้ยค่ะสวยธรรมชาตินะคะแต่ถึงเวลาเฮ้ยการสัญญากรรมก็ช่วยทำให้สวยได้นะเฮ้ย
เนี่ยค่ะต้องบอกแบบนี้การศัลยกรรมก็ทำให้สวยได้นะอย่าไปคิดว่าสวยธรรมชาติมันจะสวยอย่างเดียวสินะคะบางทีมันก็สวยศัลยกรรมก็ได้นะคะเช่นการที่เราจะตัดแต่งน้องเนี่ยนะคะเนาะก็เหมือนกับสวยศัลยกรรมไม่ได้สวยศัลยกรรมอะไรมากมายกันเพื่อนๆ เหมือนคนเราเนี่ยนะคะตัดผมเนาะผมมันยาวมันลุงลังนะคะถ้าบอกว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องมัดเท่ามัดผมแต่นะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะเปรียบเสมือนการตัดผมเปรียบเสมือนการมัดผมนะคะคือการจัดทรงให้สวยนะคะเพื่อนคือการจัดทรงให้สวยเนาะจัดทรงให้สวยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นทิศเป็นทางนะคะเพื่อนเนาะไม่ให้มันตุ๊บตั๊บตุ๊บปี่ไปเรื่อยเฉยแฉะนะคะเนาะบางทีแล้วก็เหมือนคิดมากเพื่อนคิดมากเนาะคิดมากนะคะคิดมากอะไรก็ไม่รู้กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง นะคะต้องบอกแบบนี้ไอ้ครั้นจะไปต่อเพื่อนๆดูเฟซข้างล่างไอ้ครั้นจะไปต่อนี่ต้องบอกว่าบางทีก็ยังคิดเลยนะมันจะเกินกำลังเราเกินไปหรือเปล่าทำแต่พอดีไหมนะคะกำลังประเมินตัวเองอยู่ประเมินพลังของตัวเองนะคะว่าจะทำได้ไหมเนาะมันเบียดเบียนตัวเองเกินไปไหมนะคะใจคิดอะไรมันเบียดเบียนตัวเราเองเกินไปไหมนะคะแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมันไม่เบียดเบียนเดี๋ยวประเมินเอาวางใจแล้วประเมินลงวางใจลงนะคะวางความอยากลงไอ้ความอยากจะมีไอ้ความอยากจะมีกับทุกเรื่องแหละเพื่อนเนาะความอยากมีกับทุกเรื่องนะคะแต่ให้วางใจลงดีๆอีกทีซิแล้วประเมินอีกทีซิว่าไอ้ที่เราจะขยายฟีดลงไปตรงนี้ค่ะเพื่อนไปจนถึงต้นไผ่นะมันจะเบียดเบียนตัวเราเกินไปไหมน้องมงต้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนเพื่อนตุยก็ไม่ตุยเนาะฟื้นก็ไม่ฟื้นอะไรสักอย่างสิลูกนะคะเพื่อนต้นเนี้ยนะคะเหลือแต่กิ่งก้านเหลือแต่กิ่งก้านถามว่าตายไหมไม่ตายนะแต่โตไหมไม่โตเนาะเพราะถ้าตายก็จะได้จับปณะไปซะนะคะเพราะถ้าตายก็จะได้เอาต้นอื่นมาเปลี่ยนเป็นเหี้ยเจ้าเนาะถ้าเกิดน้องตายไอ้สามเพื่อนจะได้เอาต้นอื่นมาเปลี่ยนไปเหี้ยเนาะแต่น้องก็ประตายเนาะปัญหาคือน้องก็ประตายสามเพื่อนเจ้าเนาะแล้วก็ไม่ถึงต้นมงต้นนี้นะเพื่อนไม่ใช่ย่านะต้นมงต้นนี้ค่ะน้องก็ไม่ตายเนาะถามว่าโตไหมก็ไม่โตก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ใจคิดว่าอาจจะมีการเน่าใจนะคะคิดว่าอาจจะมีการเน่าแบบคิดคาดหวังคาดไม่ใช่คาดหวังคาดว่านะคะคาดว่าจะมีการเน่านะคะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมีการเน่าเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เน่าตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าเน่าตรงไหนนะคะไม่รู้ว่าเน่าตรงไหนไม่รู้ว่าเน่าตรงไหนนะคะหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้หาสาเหตุไงจ๊ะเพราะว่าไม่ได้หาสาเหตุไงจ๊ะก็เลยไม่รู้ว่าเน่าตรงไหนนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าไม่ได้หาสาเหตุนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ซีเรียสด้วยถ้าน้องจะตายไม่ได้ซีเรียสมุ่งแก้ปัญหานะคะเพราะว่าใจก็โปร่งละกับการที่น้องจะตุยนะคะเพราะอะไรถึงโปร่งล่ะมีเยอะค่ะเพื่อนๆ เจ้ามันมีนักมันมีหลายต้นขนาดเลยที่เฮาติดตาไว้มงมานะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะติดไว้เป็นร้อยนะคะเพื่อนๆติดไว้เป็นร้อยเต็มไปหมดนะคะติดไว้เป็นร้อยเต็มไปหมดเลยเจ้าเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสนะคะอยู่ดีๆเขาก็บุบงามขึ้นมานั่นเพื่อนนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็บุบโทรมลงไปเจ้าเฮาก็งงจําเพื่อนเจ้าเฮาก็งงว่าอยู่ดีๆเอ้าก็หันคุกเกื้อก็งามอยู่หรูอยู่ดีๆโซมค่ะเพื่อนๆโซมเฉยนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันนะคะน้องมันก็เป็นได้จําเพื่อนเจ้าสิ่งมีชีวิตของเพื่อนเนาะนะคะปลอบใจตัวเองนะคะเพื่อนไม่มีใครปลอบใจก็ปลอบใจตัวเองไปนะคะไม่มีใครปลอบใจก็ปลอบใจตัวเองไปอุ้ยยาแพรกที่เอาไปใส่ในกระถางนี่งามนะเด้อยาแพรกที่เอาไปใส่ในกระถางนี่พอได้น้ำฝนนะคะเพื่อนงอกกันนะคะ
นอกที่แรกรดน้ำประปาเนี่ยค่ะรดน้ำประปาเนี่ยไม่โตนะแห้งแกรกเลยนะคะพอได้น้ำฝนเท่านั้นแหละไอ้ต้นที่แห้งเนี่ยเพื่อนตอเขากับฟื้นคืนชีพซอมบี้คืนชีพนะคะซอมบี้คืนชีพเป็นอย่างนั้นไปซะนะคะไปเดี๋ยวไปข้างบนนะคะตอนนี้บันไดนะคะเพื่อนบันไดสวรรค์ที่เราเคยทำนะคลุมไปด้วยต้นหญ้านะคะปกคลุมไปด้วยต้นหญ้าหญ้าญี่ปุ่นนะคะหวังว่าน้องจะต้องสวยงามนะคะเพื่อนก็เป็นความหวังนะคะน้องคนเราทำอะไรนะคะมันก็หวังไปซะทุกเรื่องอะไรค่ะเพื่อนเนาะไม่มีหวังก็ไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนแต่ก็ทำไปแล้วอะเพื่อนๆเจ้าก็ทำไปแล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้ารดน้ำหญ้าเสร็จเรามาตัดแต่งกิ่งสักหน่อยไหมคะดีไหมเอาต้นข้างบนก่อนไหมต้นข้างบนดีไหมเนาะเราไปตัดแต่งกิ่งต้นข้างบนหรือไม่ก็ต้นข้างล่างก็ได้ต้นไหนก็ได้ค่ะเพื่อนที่ดูเก้งก้างนะคะที่ดูเก้งก้างเนาะต้นไหนก็ได้ที่ดูเก้งก้างนะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งน้องไปด้วยกันนะคะเพื่อนนะคะจะรอดไหมเนี่ยหญ้าเนี่ยเหลืองเหลือเกินเหลืองจนใจไม่ดีแล้วเจ้า เหลืองจนใจไม่ดีนะคะเหลืองจนใจไม่ดีว่าจิรอดไหมจิรอดไหมเหลืองจนใจไม่ดีว่าจะรอดไหมนะคะแต่ก็ว่ากันไปค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวรดน้ำหญ้าเสร็จเดี๋ยวเราไปตัดแต่งกิ่งกันนะคะเพื่อนโอ้โหจะตัดแต่งกิ่งหรือตัดหัวดอกดีดอกแก่ก็เพียบดอกแก่ก็เพียบค่ะเพื่อนนะคะเอ็มมูนเดอะมูนเอาไปติดตาแล้วชอบจังเลยเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูทรงเขานะเนี่ยไม่เคยตัดแต่งทรงเขาเลยนะค่ะเพื่อนๆนี่กลมๆนี่เลยนะเนี่ยค่ะดอกสีขาวเนี่ยไม่เคยตัดแต่งเลยรักษาฟอร์มตัวเองได้ดีมากนะคะต้องบอกว่าเก็บทรงได้อยู่นะคะเก็บทรงได้อยู่เธอเยี่ยมมากเธอเก็บทรงได้อยู่นะคะเก็บทรงได้อยู่ไม่ใช่ว่าเก็บทรงไม่อยู่นะคะเก็บทรงได้อยู่เออเยี่ยมเลยเจ๋งเลยค่ะเพื่อนรักเขาเลยรักเขาเลยเพราะเขาเก็บทรงได้อยู่นะคะโอ้เอ็มมูนเดอะมูนค่ะเพื่อนติดตาไปละติดตาไปกี่ต้นนะฮะติดตาไปประมาณ10ต้นนะคะติดตาไปประมาณ10ต้นนะคะเพื่อนเนาะติดตาประมาณ10ต้นแต่ไม่ได้ติดเหมือนต้นที่ได้มานี่นะคะไม่ได้ติดตาเดียวนะติด2ตาบ้าง3ตาบ้างส่วนใหญ่ติด3ตาค่ะเนาะช่วงนี้ร้อนวิชาช่วงนี้ร้อนวิชาค่ะเพื่อนติดทีติด3ตาเลยเจ้าเนาะติดกรรมติด3ตาเลยนะเจ้าเนาะเพราะว่าร้อนวิชาร้อนอะไรไม่สู้ร้อนวิชาไม่ใช่นะคะเนาะนะคะเฮ้ยต้นนี้ทีแรกนะคะเพื่อนเฮ้ยสวยจังเลยค่ะเพื่อนดูนิดนึงชูเอมานูเอลนะคะต้นนี้ที่แรกไม่กล้าตัดกิ่งยังจำได้เลยรอยตัดอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนที่แรกไม่กล้าตัดกิ่งนะคะเพราะว่ากิ่งน้องเขาบังน้ำอยู่นะคะเลยจำเป็นต้องตัดโอ้ยแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนนี่แตกดอกออกมาแล้วสวยเลยนะคะเพื่อนดูนะคะชูเอมานูเอลค่ะเพื่อน1 2 3อปึ๊ดนะคะขอด้วยหอมชูเอมานูเอลหอมนะคะเพื่อนเนาะเออเราเริ่มเห็นต้นนี้เห็นต้นนี้ก็มีกำลังใจเพราะว่าใบใหม่เขาออกมาก็สวยงามนะเนี่ยค่ะทำให้ทรงเขาพอมีการแตกกิ่งใหม่บริเวณโคนนะเพื่อนสวยนะสวยนะสวยดีนะคะเออเนาะเนี่ยค่ะเริ่มมีกำลังใจในการตัดแต่งแล้วนะคะทีแรกกลัวถ้ากลัวไม่ตัดนะคะเพื่อนต้องบอกว่าน้องก็จะสูงยาวชิดลูดชัดลาดเนาะสูงยาวไปทีนะคะสูงยาวไปติดๆนะคะสูงยาวไปติดๆสูงยาวไปติดๆเนี่ยค่ะจำเป็น
จำเป็นนะคะเพื่อนเนาะจำเป็นต้องตัดละต้องตัดให้เป็นพุ่มนะคะเนาะแต่อย่างว่าชัวเอ็มนี่เขาก็เป็นอะไรนะคะกุหลาบเลื้อยนี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกุหลาบเลื้อยนี่จะให้เขามาเป็นพุ่มก็คงยากใช่ไหมคะจะให้เขามาเป็นพุ่มสวยเหมือนเพื่อนเพื่อนก็คงยากเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบพันเลื้อยไม่ใช่หรอคะเออเนาะเราก็ลืมไปนะคะเขาก็เป็นกุหลาบพันเลื้อยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นกุหลาบพันเลื้อยเป็นกุหลาบพันเลื้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยเนี่ยค่ะเป็นพุ่มค่อนข้างสูงนะคะเป็นพุ่มสูงแล้วก็ต้นอื่นอีกค่ะเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ตัดนะคะไอ้ตรงตาเขาว่าค่ะก็จะไม่กระตุ้นการแตกไม่กระตุ้นการแตกนะคะเอออ่ะรวบรวมข้อดีตอนนี้กำลังสะกดจิตตัวเองนะคะสะกดจิตตัวเองให้เห็นข้อดีของการตัดแต่งกิ่งและจะได้ไปตัดแต่งกิ่งสักทีเดี๋ยวเราเลือกสักหยุมหนึ่งดีไหมคะเพื่อนเลือกสักกระจุกหนึ่งนะคะในการตัดแต่งนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่านะเพื่อนนะว่าการตัดแต่งของเราเนี่ยจะตัดแต่งถูกหรือตัดแต่งผิดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราอาจจะเน้นโครงสร้างจะมีเวลาพอไปตัดไหมนะวิแต่ก็ไม่แน่นะน้ำรถจะเสร็จแล้วนะคะน้ำรถจะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปเสร็จแล้วเสร็จโซนนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดด้วยกันขากล้องมีไหมขากล้องมีหลังรถนะคะขากล้องมีหลังรถเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อนเนาะตัดแต่งช่วงนี้น่าจะดีนะตัดแต่งเสร็จใส่ปุ๋ยชิไก่นะคะเนาะปุ๋ยสูตรเด็ดของสวนเรานะคะตัดแต่งเสร็จใส่ปุ๋ยชิไก่นะคะแล้วก็เนาะเป็นการบำรุงต้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องก็จะได้แตกยอดมาใหม่นะคะน้องจะได้แตกยอดมาใหม่เนาะน้องจะได้แตกยอดมาใหม่นะคะเพื่อนๆจะได้แตกยอดมาใหม่นะคะแล้วก็จะได้มีพุ่มสวยมีใบใหม่ค่ะเพื่อนน้องไม่มีใบเก่าเธอจะบวชด้วยหรอถึงบอกว่ามีใบใหม่ไม่บวชค่ะเพื่อนไม่มีเวลาดึงไม่มีเวลาดึงนะคะก็จะกลายเป็นแค่แต่ถ้าบวชถามว่าดีไหมน่าจะดีในแง่ของความสวยงามค่ะเพื่อนน่าจะดีในแง่ของความสวยงามคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะดีในแง่ของความสวยงามเพราะว่าน้องก็จำเป็นไงค่ะเพื่อนต้องออกใบใหม่พอน้องออกใบใหม่นะคะเพื่อนพุ่มของเขาก็จะสวยเนาะพอน้องออกใบใหม่พุ่มก็จะงามนะคะพุ่มก็จะสวยเพราะว่ามีใบใหม่เนาะน่าจะเป็นเชิงนั้นค่ะพุ่มจะสวยเพราะว่าเต็มไปด้วยใบใหม่นะคะเต็มไปด้วยใบใหม่เนาะเป็นลักษณะนั้นไปค่ะเพื่อนเต็มไปด้วยใบใหม่เป็นเชิงนั้นนะคะโอเคใกล้เสร็จแล้วค่ะเพื่อนมาโซนนี้แล้วเดี๋ยวจะไล่จากด้านบนลงด้านล่างละโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกๆเลยนะคะเพื่อนที่เห็นว่าเฮ้ยส่วนเราเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเรียบร้อยนะคะไหนๆส่วนก็เริ่มเรียบร้อยแล้วฉลองด้วยการตัดแต่งกิ่งน่าจะดีนะคะเพื่อนเนาะเนาะฉลองด้วยการตัดแต่งกิ่งน่าจะดีนะคะพุ่มจะได้สวยงามเนาะเออตามที่เพื่อนๆให้คำแนะนำมานะคะน้องมาคิดละคิดทบทวนแล้วค่ะเพื่อนเอาใหม่คนเราปรับความคิดได้ทุกวินาทีค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะเพื่อนเจ้าเนาะคนเราปรับเปลี่ยนความคิดได้ตลอดเวลานะคะเอาใหม่แล้วค่ะตอนนี้เราเอาใหม่ละคิดใหม่ละเดี๋ยวจะจัดการตัดแต่งให้สวยงามนะคะกิ่งโครงสร้างก็เหลือไว้ค่ะเพื่อนกิ่งโครงสร้างก็เหลือไว้นะคะเอออันไหนเป็นกิ่งโครงสร้างก็เหลือไว้อันไหนไม่ใช่กิ่งโครงสร้างนะคะก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็การตัดเนี่ยมันก็บวกจินตนาการด้วยนะเพื่อนๆนะบวกจินตนาการไปด้วยว่าคาดว่าตรงเนี้ยถ้ามันแตกตาตรงเนี้ยมันน่าจะสวยขึ้นถ้าเราตัดลักษณะเนี้ยมันตรงเนี้ยมันน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน้องมันก็ไม่ใช่ว่าตัดแต่งกันแบบด่าๆนะคะเพื่อนน้องเป็นการตัดแต่งบนจินตนาการนะคะเป็นการตัดแต่งบนจินตนาการของเราด้วยนะคะเป็นลักษณะเชิงนั้นไปนะคะเพื่อนๆโอ้ยดูสิเหลืองปื๋อเลยเพื่อนๆดูสิเหลืองปื๋อเลยจะรอดไหมนะไม่รู้นะแต่เอาใจเชียร์ให้รอดนะคะเพื่อนส่งกำลังใจเชียร์ตัวเนี่ยเจ้าส่งกำลังใจเพื่อเฮาตัวเนอนะคะขอให้ต้นน้องรอดนะเจ้าเนาะขอให้ต้นน้องรอดนะคะขอให้ต้นน้องรอดด้วยเถิด
นะคะขอให้ต้นน้องรอดด้วยเถิดนะคะเพื่อนๆส่งใจเชียร์ด้วยนะนะคะโอเคอ่ะรดน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะมาตัดตรงไหนดีล่ะตรงไหนล่ะที่ว่าที่ดูแล้วจะเป็นโซนที่เราสามารถตัดแต่งได้แล้วคิดว่าเออน่าจะดีตรงนี้ไหมเพื่อนๆตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ดีไหมคะเพื่อนนี่กระจุกนี้5ต้น10ต้นดีไหมเดี๋ยวเอากระจุกนี้นะคะเพื่อนกระจุกตรงนี้กระจุกตรงนี้แต่อยู่ที่ว่ากี่ต้นก็ว่ากันไปดูเวลาอีกทีเนาะโอเคค่ะเพื่อนงั้นเรื่องรดน้ำพอเท่านี้ก่อนเนาะเรื่องรดน้ำพอเท่านี้ก่อนค่ะทั่วละนะคะทั่วละนะคะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูสีกุหลาบก็ตลกนะนะคะต้นนี้เมื่อกี้ตอนก่อนลงไปนะคะคอพับคออ่อนเนาะพอเราให้น้ำไปอ้าวเด้งดึ๋งปึงปังนะคะนี่ก็งงนะคะพอได้น้ำไปเด้งดึ๋งขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนโอเคนะคะเด้งดึ๋งขึ้นมาแล้วเจ้าเอองงเหมือนกันเนาะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนน้องกุก็แบบนี้แล้วค่ะเอองงเหมือนกันรดน้ำไปได้ไม่กี่นาทีเองไม่กี่นาทีนี่ก็น่าจะ10-20นาทีได้นะคะ20นาทีได้นะคะเพื่อนเนาะเออน้องกลับมาชูคอสดชื่นสดใสแล้วเพื่อนโอเคจะรดแถวนี้ดีไหมเอาสักหน่อยนะคะเอาสักหน่อยจริงๆต้นชูเอมานูเอลต้นนู้นก็อยากหลังรากนะเพื่อนเห็นไหมต้นนี้ต้นที่เรากำลังรดน้ำนะคะต้นบนเริ่มต้นบนเริ่มต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากเลยอยากหลังรากเหมือนกันต้นใหญ่จริงๆเมื่อเราจะไปตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวเตรียมความรู้ก่อนเตรียมพื้นความรู้ก่อนนะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะสิ่งที่จะเหลือกิ่งหลักนะคะ2ตัดให้ตาหันออกข้างนอกใช่ไหมคะตามหลักการคือตัดให้ตาหันออกข้างนอกนะคะแล้วก็ดูกิ่งที่ทำท่าว่าจะโตให้เหลือไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกิ่งที่ดูจะดูดน้ำเลี้ยงดูจะดูดน้ำเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงได้นะคะเพื่อให้เป็นลักษณะนั้นนะคะเพื่อนเนาะแล้วบางทีนะคะถ้าเป็นกิ่งที่แก่มากๆกิ่งแห้งเอาออกนะคะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเอาออกนะคะกิ่งเศษกิ่งเหลือเอาออกนะคะเพื่อนเนาะเอาออกนะคะไปเชิงนั้นค่ะเพื่อนไปเชิงนั้นนะคะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเอาออกกิ่งเศษกิ่งเหลือเอาออกกิ่งแห้งเอาออกกิ่งที่ไม่เข้ารูปเข้าทรงเอาออกนะคะนะคะกิ่งที่ยาวเก้งก้างตัดทอนให้สั้นลงมานะคะโดยที่ยึดหลักการว่าให้ตาหันออกข้างนอกนะคะแต่จริงๆก็ไม่ซีเรียสนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดข้างในพุ่มนะคะมันหลงเหลงนะคะแต่ไปตรงกลางโบนะคะเพื่อนเราก็คงจะต้องให้มีบางตาที่หันเข้าบ้างไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดมันอะไรนะมันตัดออกข้างนอกจะมันหลงเหลงไปหมดแล้วอะก็ควรจะมีบางตาที่หันออกหันเข้าด้านในบ้างไหมนะคะแล้วก็คิดแบบนี้นะนะคะนะถ้ามันหลงเหลงจนเกินไปก็ควรจะมีบางตาหันเข้าข้างในบ้างก็ดีนะเจ้าเนาะก็ควรจะดีนะคะโอเคคิดได้ว่าจะลดแบบผ่านปรากฏว่าลดเลยนะคะลดเกือบจริงจังแต่จริงจังจะจริงกว่านี้อีกนะมีคลิปอยู่แถวนี้1ต้นนะคะอยากได้กิ่งเอาไปติดตาจังเลยโอเคค่ะเพื่อนไปเดี๋ยวแอบอยู่ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเจ้าเนาะแอบอยู่ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอากันไกลไปเอากล้องนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งไปด้วยกันนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งกลุ่มด้านหลังเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะคิดว่าน่าจะได้ตัดเบานะคะเพราะดูลักษณะพุ่มเขาก็ก็ยังงามอยู่เจ้าเนาะมือใหม่เพื่อนนะคะเพื่อนเจ้ามือใหม่เพื่อนเนี่ยกล้าตัดจริงนะกล้าตัด
แต่ต้นไหนที่เป็นพุ่มสูงนะครับเพื่อนยังดื้อก็คงจะยังมาตามเจ้าเพื่อนเจ้าแต่พุ่มไหนที่เฉียดทรงก็มันจะตามเจ้าเพื่อนเจ้าไปด้วยกันนะครับอันนี้กิ่งหักครับเพื่อนเพื่อนๆคะตูดเกือบเวอะเจ้าตูดเกือบเวอะโอเคเพื่อนๆคะน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวหนูอีกนิดนึงน่าจะประมาณนี้ค่ะเพื่อนน้องกินได้กินน้องออกจริงๆใบจริงๆใบไม่สวยนี่ก็บวชได้นะเนี่ยเนี่ยค่ะใบนี้สวยก็บวชได้นะจริงๆต้นนี้เกือบบวชแล้วนะเนี่ยนี่ใบใหม่โอเคเจ้าเพื่อนเจ้าแล้ว1ต้นเจ้าเดี๋ยวเราไปพอกันบ่อไปพอกันใกล้ๆเจ้าว่าเป็นอย่างไรไปดูไปใกล้ๆว่าเป็นยังไงเอาต้นนี้ออกซะหน่อยตาถ้าจะฉีกนะครับเพื่อนคงจะเกี่ยวกับไปเกี่ยวกันมาตอนนี้ปลูกยังโอเคตาเพื่อนเพื่อนๆค่ะไปด้วยกันโอเคคราวนี้เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นแล้วนะต้นนี้นะที่เราตัดนะคะที่เราตัดแต่งนะคะอันนี้ตัดอะไรตัดเบาต้นนี้ตัดเบาเพื่อนตัดเบานะตัดเบานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องก็เป็นพุ่มเป็นทรงใช้ได้นะคะเป็นพุ่มเป็นทรงใช้ได้พอสมควรนะคะเป็นพุ่มเป็นทรงใช้ได้พอสมควรนะคะต้นนี้แอบไปตัดต้นนี้นิดนึงนะคะแอบตัดด้วยเพื่อนไปด้วยกันไหมหรือว่าจะไปด้วยกันดีนะคะไปด้วยกันก็ดีนะบางทีมันเพื่อนๆอยู่ไกลๆตรงนั้นก็คิดถึงนะนะคะอย่างเงี้ยฮะตัดไปเดี๋ยวเลือกกิ่งก่อนอ่ะตัดความสูงลงก่อนนะเพื่อนตัดความสูงลงก่อนอ่ะนี่ตัดใต้ช่อดอกนะคะตัดใต้ช่อดอกลงเลยนี่เพื่อนหายไปแล้วนะช่อดอกนะแล้วก็อิงเราก็มโนนะคะว่าอิงความสูงเนาะจากกินของจากกิ่งภาพรวมอีกทีนะคะอิงความสูงจากกิ่งภาพรวมอีกทีนะคะเพื่อนเนาะอิงความสูงจากกิ่งภาพรวมอีกทีนะคะโอเคเริ่มเห็นภาพละนะคะเริ่มเห็นภาพละโอเคได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเนาะกิ่งไหนพาดพิงก็ออกนะคะกิ่งไหนพาดพิงก็ออกเนี่ยค่ะใบไหนที่
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบเก๋นะคะใบเก๋พ่อออกเดี๋ยวถังไม้ใกล้น่าจะดีโอเคนะคะเพื่อนเนาะใบไหนแก่ก็ออกนะฮะกิ่งไหนแก่ต้องเก็บหนามมาท่านเพื่อนไม่เก็บไม่ได้ละเนาะดีนะวันก่อนนะคะที่เราถอดรองเท้าเนาะเพื่อนจำได้ใช่ไหมที่เราถอดเกิบเนาะที่เราถอดเกิบนะคะเพื่อนที่เราถอดเกิบแล้วก็อย่างก็ย่ำหญ้านะคะย่ำต้นหญ้าเหยียบย่ำต้นหญ้านะคะเพื่อนเนาะเพื่อให้น้องจมไปในดินเพื่อให้น้องติดอยู่ในดินนะเพื่อนดีไม่โดนหนามนะคะไม่โดนหนามเลยเออน้องก็น่ารักกับเราเหลือเกินไม่โดนหนามเลยโอเคค่ะเพื่อนต้นนี้นะคะใบเก่าจะทิ้งจะหมดแล้วใบเก่าหมดแล้วค่ะใบเก่าหมดไปแล้วนะคะเพื่อนอ่ะโอเคนี่ต้นที่2นะคะอันนี้ใบใหม่นะใบใหม่จะกิ่งกระโดงใหม่นะคะเลยเหลือไว้เนาะต้นนี้ก็ต้นนี้เป็นใบเก่าซะส่วนใหญ่ค่ะเพื่อนก็เลยตัดใบเก่าทิ้งนะคะตัดใบเก่าทิ้งโอเคเอามาต่อต้นนี้ค่ะเพื่อนพอตัดไปตัดมาก็เพลินเนาะต้นนี้มงมาดค่ะเพื่อนมงมาดเพื่อนๆดูกิ่งก่อนนี้กิ่งแบบนี้ก่อนนะนะคะมงมาดนะคะมงมาดนั่นเพื่อนนะเนี่ยค่ะถ้าจะตัดแต่งนะก็ตัดใต้ช่อดอกเนี่ยค่ะตัดใต้ช่อดอกนะคะเดี๋ยวเราเหลือไว้เฉพาะกิ่งหลักๆก็พอเนาะนะคะกิ่งโครงสร้างนะคะเดี๋ยวเฉพาะกิ่งโครงสร้างเนี่ยค่ะกิ่งด้านในเนี่ยกิ่งแก่นะคะเพื่อนกิ่งแก่กิ่งแห้งนะคะเอาออกนะคะโอเคนะคะก็บิดเสร็จแล้วตอนจบก็คือจินตนาการว่าเออน่าจะเป็นพุ่มสวยนะถ้าตัดลักษณะประมาณนี้นะคะเออการตัดเนี่ยมันก็บนจินตนาการบ้างบนหลักการบ้างนะคะน้องเพื่อนลองดูนะคะโอ้ยคันนาจะเนาะต้นนี้ความสูงน่าจะประมาณนี้นะคะความสูงน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนข้างบนเดี๋ยวเราตัดหมดเลยนะคะเนาะน่าจะประมาณนี้เพื่อนตัดไปก่อนนะคะเออนะคะเพื่อนลองดูเนาะนะคะลองดูนะคะให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าลักษณะนี้โอเคอะความสูงไล่ลงหมดละนะคะความสูงเอาลงหมดแล้วนะคะเพื่อนเจ้าความสูงเอาลงหมดแล้วนะคะเหลืออะไรอีกเหลือเลือกกิ่งนะคะเนาะเลือกกิ่งสำคัญนะคะตอนนี้คุมทรงเรียบร้อยละแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนมาเอากิ่งนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเลือกกิ่งโอ้ความสูงยังไม่หมดท่านเพื่อนนะคะนะคะเลือกกิ่งนะคะเพื่อนโอเคนะคะอันไหนออกตาดอกขอตัดก่อนนะนะคะขอตัดก่อนนะลูกนะนะคะตัดไปก็กลัวไปนะตัดไปก็ใจไม่ดีนะใจไม่ดีทำไมกลัวได้แบ๊กนะคะกูไดแบ็คนะคะกูไดแบ็คทางเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะมือใหม่ก็อย่างนี้แหละอย่าไปทำมือใหม่นะคะมือเก่าก็กลัวมาแล้วนะคะไดแบ็คเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการนะคะนะคะมงมาดกับอะไรนะน็อตดำนะคะต้นนี้น็อตดำนะจะคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดกิ่งเขาไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนถึงเวลานะเขาเลือกกิ่งเองเลยถึงเวลาเขาเลือกกิ่งเองเลยโอเคต้นนี้เรียบร้อยค่ะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวเราตัดข้างล่างต่ำหน่อยนะเพราะว่าดูลักษณะละนะคะต้นนี้กิ่งกระทงนี้ตัดต่ำหน่อยนะเพราะดูลักษณะแล้วนะคะจะเป็นช่อดอกเนาะเราตัดเอาส่วนของช่อดอกทั้งหมดเลยนะคะทิ้งแล้วนะเพื่อนๆนะนะคะตัดส่วนของช่อดอกทั้งหมดทิ้งเลยนะคะตัดส่วนของช่อดอกทิ้งทั้งหมดเลยนะคะโอเคเป็นลักษณะเชิงนี้ประมาณนี้ค่ะเพื่อน3ต้นแล้วนะ3ต้นแล้วนะนะคะนี่ต้นนี้เนาะต้นนี้นะคะเพื่อนดูนะโอเคประมาณนี้ค่ะเพื่อนต้นที่2นี้นะคะต้นที่3ต้นนี้นะคะแล้วต้นไหนอีกดีหัวมุมนี้มั้ยไหนๆก็บานโรยละออกมาด้วยกันค่ะ
มาด้วยกันค่ะเพื่อนไหนๆก็บานโรยละนะคะไหนๆก็บานโรยละโอ้โหต้นนี้ทึบดีจังเลยจริงๆต้นนี้ทึบดีจังเลยนะเพื่อนนะไม่ค่อยอยากตัดเลยนะคะใบทึบดีนะคะใบทึบดีเนาะเพราะฉะนั้นตัดเบาแล้วกันนะฮะเพื่อนเนาะตัดเอาช่อดอกเก่าทิ้งนะคะแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยนะคะจัดทรงนิดหน่อยนะคะใบเก่านะคะเอาทิ้งนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้จะตัดเบาเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วทรงพุ่มก็ดีนะเพื่อนนะทรงพุ่มแน่นดีนะคะโอเคอ่ะนี่ตัดต่ำกว่าช่อดอกนะคะโอเคให้ตาชี้ออกนะคะเพื่อนจะไม่เห็นนะว่าตาอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะตัดต่ำกว่าช่อดอกนะคะให้ตาชี้ออกนะคะกิ่งหลักกิ่งรองเนาะเก็บกิ่งหลักไว้นะคะเอากิ่งรองออกนะคะเพื่อนโอเคเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้กิ่งนี้กระจุยกระจายไปไกลเหลือเกินหาตาก่อนตาอยู่ไหนตรงนี้เพื่อนบางทีกิ่งเขาก็แบบไม่ได้อยู่ในทรงพุ่มอันสวยงามนะเพื่อนนะก็ออกค่ะเพื่อนนะคะไม่ได้อยู่ในทรงพุ่มอันสวยงามก็ออกนะคะแต่เข้าใจนะคะมือใหม่ไม่กล้าตัดเราก็ไม่กล้าตัดเหมือนกันนะคะเพื่อนเจ้าเฮาก็บ่กล้าตัดเหมือนกันนะคะนี่กิ่งเกเอาลงซะหน่อยนะคะกระตุ้นให้แตกตาใหม่นะคะอันนี้ก็ตัดต่ำกว่าช่อดอกนะคะเพื่อนว่ากันไปลองดูสินะคะโอเคนะคะลองดูสิเพื่อนๆ นะคะต้นนี้พุ่มทึบจังถามว่าทึบดีไหมจริงๆทึบมันก็ดีนะเพื่อนนะทึบมันก็ดีนะนะคะทึบมันก็ดีนะมันก็ดีข้อมีข้อดีของความทึบคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันแน่นสวยค่ะเพื่อนมันแน่นสวยดีนะนะแต่เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าทึบไม่ดีนะคะเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราหน้าฝนนะคะแต่เรากับเขาเรียกอะไรชอบให้มันทึบค่ะเพื่อนมันดูไม่โล่งไม่โล่งมันเองนะคะมันดูไม่โล่งไม่โล่งไม่เหลงดีนะถ้ามันบางตามันก็หลงเหลงยังไงไม่รู้นะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะโอเคต้นนี้ค่ะนี่เกือบจะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนอ่ะดูให้สวยทุกมุมสินะคะเกือบครบทุกมุมละเก็บใบก่อนนะคะเกือบสวยทุกมุมแล้วนะอ่ะเดี๋ยวตัดกิ่งเล็กนะคะข้างในออกโอเคต้นยังทึบอยู่เลยแต่ทำยังไงก็ไม่โปร่งแล้วเพื่อนไม่โปร่งแล้วสวยอยู่คืออะไรสวยอยู่คือไม่ค่อยสวยหรือเปล่านะคะอันนี้ออกดีกว่าค่ะเพื่อนเดี๋ยวเข้าแตกตาใหม่โอเคนะคะอ่ะสำหรับต้นนี้เพียงพอเท่านี้ก่อนค่ะเพื่อนนี่เป็นพุ่มกลมแล้วนะเป็นพุ่มกลมแล้วนะเป็นพุ่มกลมแล้วนะอาจจะเอาตรงนี้ต่ำลงนิดนึงนะคะตรงนี้ด้านนี้ต่ำลงอีกนิดนึงนะด้านนี้อีกนิดนึงนะคะด้านนี้ก็ต่ำอีกหน่อยนะคะรวมถึงกิ่งนี้ด้วยเนี่ยค่ะพอตัดแล้วมันเพลินอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยตัดแล้วมันเพลินอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นโกรนนะใช่ไหมโอเคนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะอาจจะมีไหวติงบ้างนะคะไหวติงบ้างอย่าโกรธอย่าว่ากันนะนะคะโอเคมาต้นนี้เขาเป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยเขาจะเป็นเลื้อยหรือเปล่าเพื่อนแล้วก็เราตัดลงล่ะซูวิเนียอ๋อซูวิเนียไม่เลื้อยค่ะซูวิเนียไม่เลื้อยนะคะซูวิเนียไม่เลื้อยนะเพื่อนตัดนะคะซูวิเนียไม่เลื้อยแต่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพุ่มสูงได้นะเป็นพุ่มสูงได้เลยนะเพื่อนนะแต่เราตัดลงต่ำก่อนนะคะ
เอาบนนี้ดีกว่าแล้วตรงนั้นก็ต่ำไปโอเคนะครับเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนดูตัดออกยาวเบื่อเลยนะตัดออกแบบนี้เลยนะตัดออกแบบนี้ได้ใจไม่ดีมกันนะเนี่ยค่ะเพื่อนดูเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้ไปต่อไม่รอแล้วไงนะคะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะคะเพื่อนเอามาต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ตัดตรงนี้นะคะเพราะว่ายื่นออกมานะคะตัดมาเท่าดีเลยนะเพื่อนตัดแต่ละต้นก็ใจบดีนะจ๊ะนะคะเนี่ยค่ะตัดนะคะเพราะว่ายื่นกิ่งเมื่อกี้ยื่นออกมานะคะเพื่อนเอาตัดตรงนี้อีกนะคะเนี่ยเวลาตัดมันเป็นอย่างนี้เพื่อนมันน่ากลัวนะน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงที่ตัดแล้วเพลินเนี่ยค่ะเอาตัดตรงนี้อีกนะคะตัดตรงนี้อีกเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะโอเคนะคะไม่รู้เป็นซุ้มเป็นพุ่มเป็นทรงหรือยังถ้าเป็นพุ่มเป็นทรงนะคะน้องก็อยากเพื่อนๆว่านะคะกุหลาบมันก็ต้องเป็นพุ่มสวยๆเนาะแต่ถ้าอันไหนเป็นเลื้อยนะคะก็เป็นเลื้อยไปนะคะอีกหน่อยไหมจริงๆถ้าตัดตรงนี้ไปนี่ก็ถ้าไม่เสียเวลาแบบนี้นะเพื่อนนะก็ไปจะเสร็จแล้วนะแต่สังเกตว่ามืดจังเลยค่ะเพื่อนมืดจังเลยนะเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะมองไม่เห็นนะงั้นพอเพียงเท่านี้ก่อนไหมเพื่อนนะลากันด้วยกุหลาบที่ร่วงโรยนะคะหันไปทางไหนมันก็เริ่มจะดำๆกันแล้วค่ะเพื่อนนะหันไปทางไหนก็เริ่มจะดำๆเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลาเลยนะอยู่ดีๆลาเลยด้วยต้นกุหลาบที่เราตัดแต่งเมื่อกี้นะคะลาเลยกับกุหลาบที่ตัดแต่งเมื่อกี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเนาะนะคะ1 2 3 4นะคะตรงนู้น5ตรงนู้น6นะคะเพื่อนลาเลยนะเจ้าขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะในการตัดแต่งคิงตัดแต่งแบบมือใหม่นะคะตัดไปก็กลัวไปเพื่อนกลัวอะไรกลัวน้องตุยกลัวน้องตุยเพราะว่าน้องไม่ได้มีทุนเดิมจะตุยไงครับเพื่อนไม่เหมือนพวกนี้คือพวกนี้จะตุยเลยกล้าตัดนะคะแต่พวกเนี้ยยังไม่ตุยไงเพื่อนแล้วเรามาตัดกลัวอะไรบ้างกลัวตายเพราะว่าตัดเนาะ2กลัวตายเพราะว่าติดเชื้อไดแบคนะคะเพื่อนๆเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเพื่อนๆนะคะน้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แอด Subscribe นะเจ้าน้องเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะเจ้าเนาะวันนี้ลาเพียงเท่าอี้ก่อนนะเจ้าอาจจะแอบตัดต่อแหมน้อยแต่มันมืดมันเริ่มครึ้มมืดแล้วค่ะเพื่อนเกรงใจเพื่อนๆจะมองไม่เห็นคลิปนานแล้วคลิปมันมืนแล้วเจ้าเนาะเดี๋ยวมันจะมืนเกินไปเจ้าเพื่อนเจ้าวันนี้เพียงเท่าอี้ก่อนนะเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะเผื่อพรุ่งนี้นะคะเผื่อพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบริเวณนี้ย่านนี้นะคะโดนตัดกันไปหมดแล้วเยอะแยะมากมายอาจเป็นได้นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเนาะเผื่อว่าเราอาจจะมีแอบตัดต่ออีกนิดนึงนะเจ้าไปแล้วเจ้าไปเตะแล้วเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านะคะอ่ะมาถ่ายรูปสักนิดนึงตัดแต่งกิ่งกุหลาบชุดนี้เพื่อนๆคะยังแอบมาหลอกหลอนเพื่อนไม่เลิกค่ะยังแอบมาหลอกหลอนเพื่อนไม่เลิกค่ะนี่ได้กิ่งกับใบมัน1ถังเต็มๆค่ะเพื่อนๆเบ็ดเสร็จตรงโซนนี้นะคะตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยไปถึงต้นนู้นเลยต้นที่อยู่บนเนินตรงนั้นเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11กระถางนะคะกับกี่ถุง1 2 3 4 5 6กับ6ถุงนะคะ11บวก6รวมเป็น17ค่ะเบ็ดเสร็จตัดไปอยู่17ต้นค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสั้นลงแล้วนะคะตัดแต่งไว้เหลือกิ่งหลักบ้างกิ่งรองบ้างนะคะเพื่อนว่ากันไปค่ะเพื่อน
วันนี้อันนี้ลากันแต่นะเจ้าลากันแต่นะเจ้าไปแล้วเนอะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบายมืดแล้วไปแล้วเจ้า